สวัสดีค่ะส้มจี๊ดฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินค่ะวันนี้ส้มจี๊ดมีรถอลอมาให้ชมกันด้านหลังคันนี้เลย Ytec นะคะขับเคลื่อน2ล้อราคา1ล้านกับ 32,000 บาทค่ะแต่ง Wide Body ใส่ Maggie 10นะคะแล้วก็ใส่ชุดเหล็ก Hammer ด้วยหล่อขนาดไหนตามมาชมกันเลยค่ะมาชมความหล่อของเขากันนะคะ Ytec ขับเคลื่อน2ล้อค่ะคันนี้นะคะแต่งหล่อมากๆเลยเป็น Wide Body นะคะใส่ชิ้นงานนะคะสกู๊ปแล้วก็ใส่ล้อแม็กนะคะขนาด20นิ้วนะคะตีป่งด้านข้างหมดเลยเดี๋ยวส้มจะพามาชมชิ้นละจุดเลยนะคะว่าหล่อขนาดไหนนะคะเพิ่มความหล่อด้วยไฟมาสแตงนะคะป่งด้านข้างนะคะใส่ตัวบันไดเหล็กนะคะบาร์เหล็กนะมาให้ครบเลยด้านหลังก็หล่อไม่แพ้ด้านหน้าเลยเห็นนะคะนี่ใส่ชุดเหล็กด้วยนะคะพาวนดูกันรอบคันก่อนละเดี๋ยวจะพานะคะไปแนะนำทีละจุดเลยว่าคันนี้เนี่ยมีเสริมหล่ออะไรให้กับคุณลูกค้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้คือ Ytec นะคะขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1ล้านกับ 32,000 บาทค่ะตัวรถเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะด้านบนนะคะลูกค้าสั่งนะคะทำเป็นสกู๊ปนะคะชิ้นใหญ่เลยสกู๊ปฟิตนะคะรูปมามาสแตงค่ะเสริมความหล่อนะคะด้วยดวงตาของเขาใส่ไฟมาสแตงนะคะเป็นตัวบลูอายไฟวิ่งนะคะ3สเต็ปแบบนี้แล้วก็ชุดเซตนะคะของ Wide Body มีอะไรกันบ้างคะมาดูเลยกระจังด้านหน้านะคะมีไฟ3จุดแบบนี้คำว่าฟอร์ดลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะว่าชอบสีแบบไหนนะคะมีชายนะคะสีดำด้านค่ะมีโป่งด้านข้างนะคะอันนี้คือมาในชุดเซตเขาเลยนะคะแล้วก็ยาวมาถึงด้านหลังนี่จะมีตัวครีบฉลามนะคะมาให้คุณลูกค้าอันนี้ก็จะมาในชุดของ Wide Body เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะล้อแม็กและก็ช่วงล่างของเขากันนะคะคันนี้ใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วนะคะออฟเซ็ตลบ24ค่ะเป็นแม็กนะคะสีดำตัดขอบด้วยสีเงินค่ะออฟเซ็ตลบนะคะหน้าแม็กก็จะผูกเข้าไปประมาณนี้เลยใส่ยางโอตานิสนะคะเบอร์ยางอยู่ที่33 12.5 R20 ค่ะดอกยางสักประมาณนี้ค่ะจะเป็นยาง AT นะคะแล้วก็มีเสริมช่วงล่างนะคะคันนี้ใส่ปีกนกปรับองศาโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็เป็นตัวใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทูป 2.0 ด้วยนะคะทั้งหมดเลยนะคะชุดเซตนี้เนี่ยก็เท่ากับยกไปถึง3นิ้วนั่นเองค่ะใส่ครอบชุดครอบไฟนะคะให้คุณลูกค้าเรียบร้อยอะคริลเลนเจอร์นะคะฝากระโปรงโครเมียมติดให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะคะกระจกนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวรุ่น Ytec นะคะกันใส่ติดตั้งให้เพิ่มเราหลังคามาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะมือจับเขาจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มีติดตัวเบ้ารองมือนะคะป้องกันรอยขีดข่วนให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะบันไดเดิมนะคะเราถอดออกแล้วใส่เป็นบันไดเหล็กนะคะของ Hammer นะคะสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะคำว่า Ytec สีส้มแบบนี้ค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะคำว่า Ranger อันนี้ก็ติดเพิ่มความแข็งแรงและความหล่อดุดันเข้าไปอีกนะคะด้วยบานเหล็กของ Hammer นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนนะคะแก้มหลังนะคะตัวนี้ก็ใส่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแก้มหลังนี้ใช้วิธีการครอบเข้าไปนะคะตัวชุดไฟก็ใส่เป็นตัวไฟตัวทรง F หรือว่าปีกผีเสื้อนั่นเองนะคะเป็นไฟ LED สวยๆแบบนี้ค่ะส่วนด้านท้ายนะคะก็จะใส่ข้อฝาท้ายเว้าโลโก้ลูกค้าเลือกคำว่าฟอร์ดนะคะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงค่ะพื้นเป็นสีดำด้านนะคะกันชนท้ายคันนี้ใส่เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของ Hammer นะคะทรงจะเรียมๆดุแลนดุดันแบบนี้แล้วก็มีตัวห่วงนะคะลากจูง2ห่วงนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะก็ใส่เรียบร้อยเลยนะใช้งานได้ปกติค่ะก็โลโก้นะคะอันนี้จะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเราไปดูช่วงล่างของคันนี้กันนะคะช่วงล่างคันนี้นะคะก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันนะคะเปลี่ยนโชคเป็นโปรเฟนเดอร์โมโนทูป 2.0 ค่ะแล้วก็ใส่ก้อนรองนะคะก้อนสีน้ำเงินนี้2นิ้วนะคะใส่รองใต้แหนบนะคะปกติรถฟอร์ดก็จะมีการบรรทุกนะคะได้เยอะเพราะว่ามีแหนบซ้อนกันถึง5แผ่นเลยนะคะบรรทุกหนักได้ถึง 1.3 ตันเลยทีเดียวค่ะยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะใครชอบรถแต่งหล่อๆแบบนี้บ้างนะคะราคาอยู่ที่1 ล้านนะคะ 32,000 บาทนะคะท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องของส้มจิตให้ด้วยนะคะอยากได้รถแต่งหล่อๆสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์0922599346นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ